ครับอันนี้คือรถกอล์ฟลูกค้ายกมาจากขอนแก่นนะครับคือเขาไปเปลี่ยนแบตแล้วปรากฏว่าประกอบกลับไปผิดขั้วนะครับทำให้กล่องพังตอนนี้เขาเลยไปให้ช่างแถวบ้านเขาซ่อมนะครับปรากฏว่าก็ไม่ทำงานแล้วก็มีการไปต่อตรงระบบมาทำให้กล่องนิ่งไปเลยครับก็เนี่ยลูกค้ายกมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณวัน2วันนะครับคือเขาต้องรอยกกลับขอนแก่นด้วยก็ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนนะครับก็เราได้ทำการ เปลี่ยนกล่องมือ2ให้นะครับเดี๋ยวนี่ครับเปลี่ยนกล่องมือ2ลงไปให้นะครับมือ2นี่เครื่องก็ขับลุยโคลนลุยก็ต้องล้างคาบูแล้วก็ล้างถังทั้งระบบก็มีบางส่วนนะครับได้มีการต่อตรงมีการต่อตรงเนี่ยครับมีการต่อตรงมาพยายามจะซ่อมมาแล้วครับดูแล้วแต่ก็ไม่จบก็น่าจะเป็นช่างแถวนั้นนะครับก็เลยเขาเลยจะเป็นต้องยกมาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ